สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับ ADV 150สีน้ำตาลนะครับวันนี้จะพามาเปลี่ยนท้ายสั้นนะครับนะผมจะบอกวิธีถอดเนาะมีหมุด2ตัวนี่มีหมุด2ตัวแล้วก็น็อตเกียวปล่อย1ตัวพอออกแล้วจะมาปิดดึงเลยใช่ไหมดึงแล้วก็มาถอดเบอร์น็อตเบอร์10ตัว4ตัวถ้าอยากเปลี่ยนถอดเปลี่ยนเองได้เลยง่ายๆนะครับสำหรับ ADV 150นะคนถอดไม่ต้องสั่นนะครับไม่ต้องสั่นยิ้วเราเกินไม่แม้ตัวโคฮัททำง่ายก่อนท้ายสั้นตัวนี้ราคากี่บาท1,300ประมาณเท่าไหร่นะ1,252ประมาณ1,240นะครับตัวนี้เราไม่ขายครับเราขายแต่สองดึงถอยหลังนะมันหลุดแล้วมันติดสายไฟอ๋อเป็นสายไฟเนี่ยพอถอดแต่มาถอดไฟเลี้ยวออกดึงถอยหลังนิดนึงครับเวลาถอดนะครับมันจะมีกริปล็อกนะครับกริปล็อกเนี่ยแล้วก็มาถอดสายไฟนะครับปักนี่เลยดึงปักเลยครับดึงปักออกให้หมดนะครับเพื่อจะได้มาประกอบพวกไฟเลี้ยวพวกไฟท้ายด้านนอกนะครับเป็นช่างประกอบท้ายสั้นนะครับต้องใส่แว่นด้วยนะครับถ้าไม่แว่นไม่โกนหัวมองไม่เห็นนะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยไม่เกี่ยวอะไรกับงานเลยนะครับใช้แรงนิดนึงประกอบทีละข้างก่อนครับเดี๋ยวหลงซ้ายขวาจะเป็นอย่างนี้นี่ใส่แล้วจะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปกับประกอบอีกข้างหนึ่งนะนี่เป็นนี้ครับรอเลยครับรอเลยขอดูนู่นสวยไหมใครว่าสวยช่วยคอมเมนต์หน่อยครับนี่เข้ากับโชคทองเลยครับตัวนี้โชว์โชคโชว์ว่าด้วย
นี่ดูหน้าตาประกอบเสร็จแล้วดูสวยไหมอ่ะทำการประกอบเข้ากับคืนนะครับเราเอานัดหกเหลี่ยมเสียบสายก็เสียบให้มันตรงสีเดิมครับแล้วก็ให้มันครบทุกเส้นนะครับถ้าไม่ครบไม่ติดนะครับเบื่อต้องเสียบเข้าไปอยู่ด้านในเลยต้องใส่ล่างโอเคเสียบให้เสียบอยู่ด้านล่างนะครับเวลาเราประกอบเข้าไปจะลงปุ๊บถ้าอยู่ด้านบนปุ๊บมันจะหนีบนะครับนี่ทำให้เสียสายไฟเนาะเกิดความเสียหายได้นะครับเดี๋ยวบางทีผิดบางทีก็ต้องผิดได้อันนี้ก็ทดสอบนะครับนี่ตัวอย่างที่ผิดนะครับพยายามอย่าทำตามนี่ให้หลบอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับถ้าอยู่ด้านบนจบครับใส่ไม่ได้ครับเก็บเข้าไปด้านในได้ไหมไม่ว่าเหมือนจะได้เลยนะแล้วก็ใช้น็อตหกเหลี่ยมที่ให้มากับท้ายสั้นนะครับขันเข้าไปเลยนะครับ4ตัวนี่บอกเลยว่ารอมากถ้าเห็นเจ้าของรถรอนี่ครับอันนี้ยังไม่เห็นเจ้าของรถนะไม่ค่อยรอครับถ้าเห็นเจ้าของรถรอนี่ครับนี่ดูว่าจะเป็นการโชว์ตัวโชว์ของโชว์ว่าด้วยนะครับถ้าเราประกอบท้ายสั้นเข้าไปนะครับดูสวยครับสวยสายไฟตัวนี้แง่ไหมแง่นี้ต้องใส่ตั้งตัวหนีบใช่ไหมครับว้าวีนี้เลยเนี่ยเท่เลยเสื่อสมมติหลอดขาดเสื่อหลอดขาดมันก็จะมีทับทิมสะท้อนแสงอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันใส่มาหรือเปล่าแต่ผมจะใส่นี่แหละเขาเรียกนี่แหละก็เรียกว่าช่างศูนย์ของแท้ครับมาแต่ก็ใส่ข้างล่างถ้าใครสนใจนะครับลองเข้ามาดูได้นะครับที่ศูนย์ฮอนด้านะครับทั่วประเทศเลยครับตัวนี้
น่าจะมีขายทุกที่นะครับเดี๋ยวเรามาเทสก่อนเทสว่าติดไหมใช่ไหมถ้าไม่ติดมีฮาบอกเลยเนี่ยดูครับดูดูเนี่ยโคตรหล่อแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เก็บสายไฟเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ใครถูกใจเนาะใครหรือใครว่าสวยว่าอะไรลองช่วยคอมเมนต์หน่อยนะว่าโอเคไหมนะครับสำหรับไทสันนะครับตัว ADV 150นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับครับบอกมาครับผม